ข่าวดีครับทุกคนสำหรับเรื่องนี้นะครับกำลังกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับทุกคนในแอปต่อตอนะครับก็มีหลายคนเนี่ยเอาไปลงแล้วก็ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูนะครับสำหรับครับทุกคน FC Fan Club แต่ไม่รู้ว่าเป็น FC Fan Club ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจริงๆหรือเปล่านะครับได้มีการเข้าไปขอยืมเงินแม่หน่อยนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปสร้างบ้านของตัวเองนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าทางด้านช่องป้านางนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีบุคคลแบบนี้จริงๆทั้งที่ป้านางเนี่ยก็ไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสงสารอีลาอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยไม่รู้ว่ามี FC จริงหรือ FC ปลอมหรือว่าแอบอ้างเป็น FC ครับที่เข้าไปหาน้องอยู่บ้านนั่นเองครับบางคนเนี่ยป้านางก็เผยว่าเข้าไปนบเข้าไปไหว้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปขอเงินหรือว่าเข้าไปแบบว่ายืมเงินแม่หน่อยครับทุกคนเพื่อที่จะเอาไปสร้างบ้านของตัวเองนั่นเองบางคนบอกว่าไม่เชื่อเนี่ยเอาบัตรประชาชนไปดูเลยเอาไปกดเลยนะครับเหมือนกับว่าเอาบัตรประชาชนเนี่ยมาฝากเอาไว้แล้วก็จะขอยืมเงินอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งอิ่มมองว่าถ้าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่ FC Fan Club อุ๋งอิ๋งแล้วและอีกอย่างนึงนะครับทางบ้านน้องก็ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์นะทุกคนที่จะแบบว่าช่วยเหลือทุกคนนะครับซึ่งการทำบุญของน้องแล้วก็ครอบครัวน้องเนี่ยเขาทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยตามน้องในสื่อโซเชียลอาจจะมองว่าครอบครัวของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพ่อเอกแม่หน่อยน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นคนใจบุญแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเขาก็มีภาระนะทุกคนเขาก็มีภาระนะครับสร้างบ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับไหนจะค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของอุ๋งอิ๋งอีกค่าอยู่ค่ากินอีกนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเห็นแบบนี้แล้วนะครับเห็นช่องป้านางได้ออกมาพูดแล้วอิ่มข่าวกระแสก็สงสารครับทุกคนสงสารอุ๋งอิ๋งไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าหนึ่งเลยการหลายคนเข้าไปที่บ้านน้องเนาะเราไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้างบางคนเข้าไปเป็น FC Fan Club จริงๆเนี่ยอันนี้เราชื่นชมมากๆแต่เราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าไปมีจุดประสงค์อะไรบ้างบางคนก็เป็น FC จริงๆนะครับเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยที่ป้านางได้ออกมาเปิดเผยป้านางบอกว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับมีเยอะด้วยป้านางก็เลยได้ออกมาพูดครับทุกคนสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือสงสารอุ๋งอิ๋งเนาะสงสารอุ๋งอิ๋งกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทในการร้องเพลงในแต่ละคืนในการเดินทางในแต่ละวันนะครับอย่างที่บอกว่าอาชีพหมอลำไม่ใช่สบายนะครับไม่ใช่ว่าเขาได้มาลัยเยอะอยากจะไปยืมเงินอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะมีมองว่าการจะเป็น FC Fan Club น้องเนี่ยควรสงสารน้องไหมเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือน้องอ่ะกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทเนาะทุกคนในแต่ละคืนเนี่ยอดหลับอดนอนนะครับแล้วก็เดินทางในแต่ละครั้งไม่ได้สบายนะครับแล้วเขาเดินทางทุกวันนะครับเขาเดินทางทุกวันร่างกายต้องแบบว่าโอ้โหการเดินทางอะครับทุกคนบางคนแบบเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นก็มีนะครับถ้าเดินทางทุกวันแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ว FC เหล่านี้อิ่มมองว่าไม่ใช่คนที่รักน้องจริงๆนะครับคนที่รักน้องจริงๆเนี่ยต้องอยากส่งเสริมน้องแล้วก็อยากจะมีแต่ให้น้องอันนี้คือไปขอน้องอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนในส่วนของถามว่าอิ่มข่าวกระแสเจอไหมอิ่มข่าวกระแสก็เจอนะครับคือไม่ใช่แค่น้องอุ๋งอิ๋งเนาะที่เจออิ่มก็เจอในฐานะที่อิ่มเนี่ยมาพูดถึงน้องนี่แหละก็จะมีนะครับมีแบบโทรมาเลยนะครับมีโทรมามีทักมาอิ่มก็ช่วยเหลือไปเท่าที่อิ่มจะช่วยได้นะทุกคนเล็กๆน้อยๆแต่หลังๆคือเหมือนกับคุกคามเรามากเกินไปอ่ะคือแบบโอ้โหทักไปหาคนที่รู้จักเราทักไปหาพ่อช้างศรีสะเกษสร้างบ้านทักไปบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยอิ่มเนี่ยช่วยนะอยากพ่อช้างช่วยได้ไหมเนี่ยอันนี้อุ้มอิ่มเคยคุยกับพ่อช้างเรารอบนึงว่าเราก็ช่วยได้เท่าที่เราจะช่วยนะพ่อช้างคือเราก็เป็น FC น้องเราก็เขาบอกว่าเขาเป็น FC น้องเป็น FC เราก็ช่วยไปแต่ทีเนี้ยพอมันคุกคามมากเกินไปนะครับโทรมาแบบว่าโอ้โหทุกคนคือไม่ใช่ธรรมดานะทักไปหาถึงแม้กระทั่งผู้จัดการอุ้มอิ่มทักไปคนรอบข้างอุ้มอิ่มบอกว่าคุณอุ้มอิ่มอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วทีนี้อุ้มอิ่มก็เลยบล็อกไปแล้วทีนี้มีการแบบว่าเอาการที่แบบว่าเอาเฟซอื่นมาคอมเมนต์บอกว่าคุณอิ่มถึงกับบล็อกเลยเหรอแค่ขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ทุกคนคือถามว่าช่วยเหลือได้ไหมเราช่วยเหลือได้แต่ว่าถ้าเป็นการคุกคามอย่างการไปยืมเงินแม่หน่อยอย่างเงี้ยการไปยืมเงินอุ๋งอิ๋งแบบนี้อิ่มมองว่าเป็นการคุกคามนะครับเป็นการคุกคามและก็อยากให้รั้วบ้านน้องเสร็จเร็วๆนะครับอยากให้รั้วบ้านน้องเสร็จเร็วๆจนป้านางบอกว่าแม้กระทั่งว่า
จนป้านางบอกว่าของั้นขอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วกันเขาก็เลยถอยนะครับเขาก็เลยได้มีจากที่เราฟังในคลิปเนาะที่ป้านางได้มีการพูดเอาไว้เนี่ยเขาก็เลยแบบว่าได้มีการถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวอิ่มจะให้ทุกคนเนาะฟังที่ป้านางพูดบางช่วงบางตอนแล้วกันตอนนี้คือคนส่งให้อิ่มเยอะนะครับป้านางก็จะพูดประมาณนี้นะครับทุกคนในต่อเนาะเดี๋ยวทุกคนไปลองไปฟังกันดูนะครับเนี่ยคือขนาดนี้เลยนะครับทุกคนขอความช่วยเหลืออย่างสินะซึ่งมันต้องคิดก่อนเลยครับว่าเพิ่นไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรนะนักสังคมสงเคราะห์ขนาดนั้นนะลำบากอยู่เพิ่นก็ลำบากอยู่เขาจะไปเห็นเป็นเสียน้ำใจเป็นกระอึดอัดค่ะเอฟซีน้องคงจะไม่ทำแบบนั้นนะป้านางว่ะเข้าใจกันค่ะบึงป้านางเฮือนหัวหลังคาอยู่บ้านหัวจนคือถึงขั้นต้องลื้อเลยนะมันถึงลื้อแล้วก็มุ่งใหม่เข้าใจเป็นอาชีพจำเป็นแต่พวกเรามองว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะบ้านน้องก็ยังไม่เสร็จไงนะครับทุกคนถ้าเป็น FC แฟนคลับน้องจริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะทำถึงขนาดนั้นนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนก็ต้องระมัดระวังเนาะแล้วก็อยากให้สงสารน้องทุกคนคือแบบโอ้ถ้าเป็น FC แฟนคลับอุ๋งอิ๋งเนี่ยจริงๆนะเขามีอยากจะให้น้องมีแต่เอาของไปให้น้องมีแต่เอาเงินไปให้น้องเอามาอะไรไปให้น้องไม่มีหรอกครับ FC จะมาขออะไรเงี้ยนะครับทุกคนไม่มีนะครับแล้วอิ่มเชื่อว่านะครับแบบนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพได้นะครับนู้นก็ให้แม่หน่อยระวังด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือการไปหาอุ๋งอิ๋งนะคนก็สงสารน้องแล้วก็อยากจะมอบอะไรให้กับน้องแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับอุ๋งอิ๋งมองว่าไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ FC แฟนคลับน้องนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับทุกคนเนาะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็หยุดเถอะนะครับทุกคนสำหรับคนทำแบบนี้นะครับเนาะคนที่แบบไปแบบเนี้ยก็ไม่สมควรนะครับอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิ๋งแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยเขาทำบุญกันประจำอยู่แล้วนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเขาใจดำนะครับเขาก็ทำบุญของเขาอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์มาเห็นด้วยกับอิ่มเห็นด้วยกับป้านางไหมคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ